ไฟป่าที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ยังพบว่ามีจุดความร้อนเกือบ100จุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศเลยค่ะว่าหลังจากนี้ประกาศหยุดบริหารจัดการเชื้อเพลิงหรือห้ามเผาในป่าทุกอำเภอทุกอุทยานจนถึงวันที่11มีนาคมนั่นก็คือวันรุ่งนี้นะคะทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นรายวันนี่มันส่งผลกระทบกับคุณภาพอากาศก็ทำให้เจ้าหน้าที่กำลังเสือไฟเจ้าหน้าที่อุทยานใช้กำลังกันไปกว่าร้อยชีวิตเนี่ยทุกวันเลยค่ะทำงานกันต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนยิ่งบนภูเขาสูงนี่ทำงานด้วยความยากลำบากและเป็นอันตรายกับเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นผู้ว่านี่ประกาศเลยว่าหลังจากนี้ค่ะมีรางวัลนำจับมือเผาป่าด้วยถ้าใครเจอนะคะสามารถจับกุมส่งดำเนินคดีได้เลยค่ะมีรางวัลสินบนนำจับทุกรายรายละ 10,000 บาทซึ่งจริงๆเนี่ยประกาศออกมาตั้งแต่วันที่9มีนาคมเมื่อวานนี้แล้วนะคะไปจนกว่าจะหมดฤดูกาลจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในวาระประกาศห้ามเผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกชนิดจนถึงวันที่30เมษายนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าความร้อนเนี่ย97จุดเนี่ยกระจายในหลากหลายอำเภอเดี๋ยวรอดูมาตรการหลังจากนี้ด้วยเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่15จนถึง17มีนาคมค่ะ